สุราบายาตั้งอยู่บนเกาะชวาตะวันออกมีสถานะเป็นเมืองหลักทางเศรษฐกิจรองจากกรุงจาก,การ์ตามีระยะทางห่างจากกันประมาณ1,000กิโลเมตรสามารถเดินทางได้ทั้งทางบกและทางอากาศความสำคัญคือเป็นที่ตั้งของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียซึ่งสามารถกระจายสินค้าไปอย่างทุกเกาะไม่ว่าจะเป็นเกาะสุมาตรากาลิมันตังและสุราเวสีนอกจากนี้ยังมีจำนวนประชากรประมาณ3ล้าน5แสนคนเป็นรองเพียงแค่กรุงจาการ์ตาเท่านั้น ความโดดเด่นของเมืองสุบรารยานั้นทําให้ธนาคารกรุงเทพตัดสินใจไปตั้งสาขาเป็นแห่งที่สองต่อจากกรุงจาการ์ตาเนื่องจากมีนักธุรกิจไทยจํานวนมากที่ไปทําธุรกิจอย่างเช่นธุรกิจอาหารการเกษตรโดยสินค้าไทยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือผล,ลไม้และอาหารสําเร็จรูปโดยมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ห้าแห่งเป็นจุดจําหน่ายสําคัญทั้งนี้สุราบายายังเป็นที่ตั้งของเขตอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากที่กรุงจาการ์ตาอีกด้วยทั้งนี้เกาะชวาถือได้ว่า เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศอินโดนีเซียจากการเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงและเมืองสำคัญรวมถึงรายได้ต่อหัวของประชากรที่ยังสูงที่สุดในบรรดากเกาะต่างๆทั้งนี้ในปี2 5 5 5ที่ผ่านมารายได้ต่อหัวเฉลี่ยของชาวอินโดนีเซียอยู่ที่4,700เยเหรียญต่อคนต่อปีแต่รายได้ต่อหัวของประชากรจากเกาะชวานั้นจะอยู่ในระดับที่สูงกว่า สำหรับนักธุรกิจที่ต้องการเข้าไปลงทุนในเมืองสุราบายาสามารถติดต่อได้ที่หอ,อการค้าและอุตสาหกรรมประจำเมืองซึ่งมีความร่วมมือกันกับกระทรวงพาณิชย์ของประเทศไทยจุดเด่นสำหรับการลงทุนคือต้นทุนแรงงานที่ยังต่ำกว่าแรงงานในกรุงจาการ์ตาแม้ว่าจำนวนประชากรยังไม่มากเท่ากับในกรุงจาการ์ตาที่มีทั้งหมด10ล้านคนแต่สุบารายามีจุดเด่นของการเป็นแหล่งการลงทุนตั้งฐานการผลิตที่ต้นทุนต่ำกว่าและยังสามารถกระจายสินค้าไปทั่วประเทศอินโดนีเซียอีกด้วย